คือเมื่อสักครู่นี้เราพูดมาผมร้องไห้โชว์เลยนะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติมากของเด็กที่ต้องร้องปลอบเขาไม่ลูกปลอบว่าอะไรดีลูกปลอบเขาอย่าร้องไห้ไม่ลูกโอ้โอแม่โอ้โอแม่เขาเติบโตขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ไม่เป็นไรตั้งแต่ไหนตั้งไรเนี่ยเล่าให้ฟังสักนิดนึงนะฮะว่าตอนที่เขาเกิดมาทั้งสองคนเขาเป็นเด็กเมื่อสักครู่คุณหมอพูดว่ามีหลายไทป์จริงๆสองคนก็แตกต่างกันมากครับนี่ขนาดแฝดนะใช่ไหมเกิดมาจากท้องเดียวกันนะแล้วในช่วงเวลาเดียวกันเติบโตมาด้วยกันเนี่ยเหมือนกันเนี่ยครับแต่ว่านิสัยท่านก็แตกต่างกันยังไงอย่างพี่ทีเนี่ยเขาจะค่อนข้างขี้อายครับแต่ถ้าหมายถึงว่าตั้งแต่เกิดนะคะเขาจะยิ้มง่ายแบบเหมือนขี้เล่นกว่าเวลาสมมติคุณพ่อป้อนนมเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ได้กินนมเฉยๆเขาจะเอื้ออ่างด้วยไม่ได้อยู่ทางนมอย่างเดียวเงี้ยค่ะแต่น้องพี่เนี่ยเขาจะลอยลอยนั่นคือตอนเป็นทารกเนี่ยครับค่ะเป็นเด็กแต่ต่อมาพอโตจะรู้ว่าเขาช่างสังเกตใช่ไหมใช่ใช่แต่ตอนนี้จะเป็นแนวแบบเงียบดูทรงก่อนใช่ไหมแต่ว่าพอเราย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอที่เราถ่ายค่ะเขามีความกวนอยู่แล้วแต่เขายังไม่มีเสียงยังไม่เออยังไม่มีคลิปเยอะอ่ะเราก็แค่รู้สึกว่าเราไปคิดอะไรแต่พอย้อนกลับไปดูอ่ะสายตาเขาอ่ะมันออกแล้วแต่ตอนนั้นฉายแววแต่เด็กใช่ไหมใช่เขามีโมเมนต์ที่แบบดื้อเวียงแบบดิ้นดิ้นกีดลบแผลไหมในยังไงพี่สังเกตไหมยังมีอย่างนี้ด้วยนะอย่างนี้แค่โซนเด็กไม่โซนนี่เราต้องสงสัยนะทำไมไม่โซนเขาโซนเป็นปกติช่วงนี้คือเขาจะค่อนข้างใจร้อนแบบเขาเป็นคนที่สงสัยนะครับถ้าเกิดอยากสงสัยอะไรปุ๊บเขาจะตรงเขาไม่หาเลยทันทีแล้วก็ตอนนี้ยังเรียกว่าไม่ชอบรอใช่ใจค่อนข้างใจร้อนครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าเรียกเราแล้วเราไม่หันสักทีเนี่ยเขาจะใช้เสียงดังขึ้นเรื่อยๆเป็นปกติไหมคุณหมอปกติค่ะเด็กบางคนก็จะเป็นความอยากรู้อยากเห็นมีความใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าน้องพีจะตรงข้ามเหมือนจะเป็นแนวสโลทัวร์ครับก็คือแบบจะดูทรงกันจะดูกันใช่เขาจะรอให้น้องเขาไปก่อนดูว่าเป็นยังไงแล้วถึงเขาปล่อยให้น้องไปก่อนเหรอให้น้องไปเสี่ยงก่อนใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าน้องเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนนักวางแผนนะคะมีวันนึงเนี่ยเดินเข้ามาในบ้านยังไม่ทันรู้ว่าเขามีเหตุการณ์อะไรน้องพิงก็ถือบอลเป่าลงมาถึงถามออยว่าอันนี้เขาไว้เล่นด้วยกันหรือไว้เล่นคนเดียวครับมามีออยเห็นเขาแต่เห็นทีวีอยู่ข้างๆก็บอกเอาเล่นด้วยกันสิลูกเขาหันไปมองพี่เขาแล้วเขาหันกลับถามออยต่อว่าอันนี้เล่นคนเดียวสนุกหรือว่าเล่นหลายคนสนุกกว่าคือเขาไปเอาลูกบอลพี่มาแล้วพี่มองแง่เอาลูกบอลพี่ออยเดินเข้ามาเขาก็เลยถามว่าต้องเล่นด้วยกันหรือจะเล่นคนเดียวโอ้เขาหวานแล้วเขาตอบออยอ่ะจนออยแบบเขาต้องการอะไรอ่ะไม่กล้าตอบเลยนะคำถามที่ตอบลองคำตอบไว้ก็คือถามเพื่อได้คำตอบที่ฉันต้องการเขาเรียนรู้จากคุณแม่หรือเปล่าไม่เห็นพ่อแม่ไม่เคยไปทำตอนไหนให้เขาอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะถามพ่อพี่แบบต้องการคำตอบอย่างนี้อะไรอย่างนี้ลองคำตอบไปแล้วครับถามว่าครับด้วยความที่คนเดียวเนี่ยก็เหนื่อยมากอ่ะตอนนี้มาเป็นแฝดแล้วต่อด้วยแฝดอีกเนี่ยเราเคยแบบหงุดหงิดหรือเผลอแบบหรือไม่เผลอก็ได้อารมณ์เสียแบบหงุดหงิดใส่ลูกอย่างเงี้ยคือหลายครั้งนะครับที่แบบรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วเราแบบเราอยู่ไม่ได้แล้วแต่ว่าเขาเช็คว่าอยู่ไม่ได้แล้วเลยเราอยู่ไม่ได้คือเราอยู่กับเขาตรงนี้ไม่ได้แล้วประมาณอย่างนั้นนะครับคือช่วงนี้คืออย่างน้องพีเนี่ยเขาจะเป็นแบบเหมือนจะเรียกว่าเรียกร้องความสนใจก็ได้ประมาณอย่างนั้นคือเขาก็เป็นเยอะขึ้นนิดนึงครับผมครับผมหลังจากที่เรามีน้องสาวเขาเริ่มเป็นมากขึ้นช่วงประมาณอย่างนั้นนะครับเขาต้องจะแบบมาแบบชอบกอดหลานมาคอยดูหลานพ่ออยากจะแบบมาอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับผมคืออยากอยู่กับเราจนแบบบางทีโถมตัวใส่อะไรเงี้ยจนผมไม่หลานมันช่วงหลานนี่ก็คือแบบโดนลูกกอดตลอดเวลาพี่ทีกับน้องพี่เขาจะเอาแม่เวลาจะกอดนอนตอนกลางคืนค่ะสองคนจะแย่งกันเอามาพี่แต่ช่วงเราพี่เขาจะหน่อยใจว่าพี่ทำพ่อเลยมันมีน้องพี่รักพ่อจนพ่อกลัวเลยค่ะท่านจะสิงพ่อแล้วใช่ไหมคะจะสิงเลยจริงๆนะครับแล้วแบบที่เฉพาะใจจากเรา
ราทำกิจกรรมอื่นไม่ได้มันอธิบายได้ยังไงนะเพราะผมเป็นนะเรายิ่งต้องการว่าอย่านะลูกตอนนี้ขออยู่คนเดียวแล้วลูกกำลังทำงานนะเขาเหมือนผมว่าเขาเข้าใจอ่ะแต่ทำไมพฤติกรรมเขาทำเหมือนไม่เข้าใจคุณหมอเข้าใจแต่ทำไม่ได้เราถ้าสมมติว่าเปรียบเทียบกับตอนที่เรา work from home ก็ได้ค่ะเราจะรู้สึกว่าก็พาทำกลับมาทำงานคือปกติเราเช้าไปเย็นกลับพอเย็นกลับมาปุ๊บลูกก็สนใจเราทั้งนี้แต่พอเรา work from home เราคุยโทรศัพท์ทั้งวันอย่างเงี้ยก็ตับตึงออกมาเป็นใช่ไหมคะก็อย่างเงี้ยคือเด็กเขาจะรู้สึกว่าเหมือนโดนแบ่งความสนใจไปแม่ไม่สนใจหนูหน่อยแม่แบบไปเล่นกับหนูหน่อยอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเปรียบเทียบอย่างของพ่อบีมกับแม่พลอยคือว่าเวลามีน้องมันเราต้องแบ่งเวลาประมาณ 80% ไปให้น้องเขาจะรู้สึกว่าเหมือนโดนแย่งของรักไปเพราะฉะนั้นเฮ้ยมาหาแม่เอาไว้เฮ้ยยุ่งอยู่ไปเกาะพ่อบีมก็ได้อย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้ลูกแบบเขาทำสนใจจากใครก็ได้ให้เขาหน่อยซึ่งเป็นปกติของพัฒนาการเด็กค่ะถามแทนเลยคนที่มีพี่และอยู่ดีมีน้องแล้วก็ครับไม่ได้น้องเดียวเนี่ย1 2 3ตอนนี้ผมก็สิวเลยนะเราทำยังไงดีเวลาที่เรารู้สึกว่าจริงๆเราไม่ได้รักเขาน้อยลงอ่ะแต่เรา